ที่จังหวัดน่านอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเครดิตทำฟันคนขับรถคือพลทหารวีรพลสิริบุญมีอายุ22ปีขับปิกอัพจากบ้านที่ท่าวังผาจะรีบกลับเข้าค่ายทหารเห็นว่าหลับในนะครับเลยใส่เข้าที่คลินิกทำฟันเนี่ยน้องไรอยู่บริเวณแยกฟ้าใหม่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองนะคะชนเข้าไปอย่างแรงตัวรถเนี่ยทะลุเข้าไปในอาคารเลยค่ะโอ้โหนี่ข้าวของพังเสียหายนะคะตรงนั้นทำเป็นห้องพักเอาไว้สำหรับเลี้ยงหลานก็โชคดีอุ้มหลานไปเล่นหลังบ้านพอดีตอนที่รถพุ่งเข้ามานะคะ